สวัสดีครับสองรถใหม่คลิปนี้นะครับมาอยู่กับ Honda City Hatchback Turbo RS ครับผมนี่คันนี้สีแดงเลยครับสีแดง Ignite Red ครับผมนี่ตัวรถนะครับผมก็โดดเด่นนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดำ Crossback นะครับพร้อมกับลายหลังพึ่งไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับเป็น LED Full LED เลยนะครับไฟ Daytime Running Light ไฟ Daylight ไฟตัดหมอกเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับล้ออะลอยนะครับขนาด16นิ้วนะครับเป็นลมดำมาแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะครับการตกแต่งของตัวรถนะครับผมก็จะเป็นตกแต่งสีแดงตัดดำนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับเสาอากาศคีบฉลามก็เป็นสีดำนะครับคันนี้ติดตั้งคิ้วกันสาดเพิ่มเติมมานะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับสำหรับ City Hatchback RS นะครับตัวกันชนก็จะมีดิฟฟิวเซอร์หลังมาด้วยนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตคันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์หลังมาครับ2จุดสำหรับ Honda City Hatchback นะครับก็จะได้เรื่องของความอเนกประสงค์นะครับสามารถปรับพับเบาะได้นะครับปรับพับเบาะราบได้เลยนะครับปรับรูปแบบการใช้งานได้4รูปแบบนะครับสีแดงสวยงามมากๆภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับเปิดออกมานะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผัดนุ่มนะครับตรงนี้เบาะหนังครับจะเป็นหนังผสมนะครับระหว่างหนังกลับนะครับหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ผ้าครับผมภายในจะตกแต่งเป็นสีดำกับแดงนะครับห้องโดยสารด้านหน้านะครับอันนี้ติดตั้งคิ้วบันไดเพิ่มเติมมานะติดตั้งไฟสองเท้าเป็นสีฟ้านะครับการตกแต่งจะเป็นดำแดงนะครับผมปัดให้ความเป็นสปอร์ตนะครับตกแต่งเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็หน้าจอ Advanced Touch นะครับขนาด8นิ้วนะครับ Air Auto ครับผมช่องจ่าย USB อยู่2พอร์ตนะครับครับผมแล้วก็คันนี้ Honda City Hatchback Turbo RS ครับสีแดง Ignite นะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ